ตกตะลุกนี่ก็แปลว่าสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะสู่เพจสินสารภาษาไทยคลิปนี้เราพาทุกคนมาเรียนรู้ภาษาไทยกันอีกก่อนค่ะทุกคนมา EP ดีนี่ EP ที่40กว่าแล้วนะคะ FC ว่าเมื่อเดี๋ยวจะมุ่งสู่ฮอต EP 100สักทีครึ่งปีละจะครึ่งปีแล้วนี่ยังบ่ฮอต EP ที่100อยู่ตั้งเป้าว่าปีนี้จังไหนก็ต้องให้ฮอตนะคะทุกคนปล่อยมาโดนแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มคำแรกกันเลยค่ะทุกคนคำที่หนึ่งนะคะคำว่าตกตะลุกเคยได้ยินบ่ย่างไปแล้วตกตะลุกอ่ะยูซีลองเดาเบิ่งดูว่าตกตะลุกอ่ะสิแปลว่าหยัง TikTok TikTok ตกตะลุกนี่ก็แปลว่าตกหลุมตกแบบหรือว่าเฮาจะตกแบบที่ว่ามันบ่ท้อกันพื้นบ่เสมอกันนี่ก็เอิ้นว่าตกตะลุกได้คือกันนะคะเคยบ่อีละย่างไปแล้วตกตะลุกจังซี่คำที่2ย่างอีลาย่างไปแล้วตกตะลุกคือเมื่อกี้นี่ย่างก็คือเดินนะคะก็คืออีลาเดินไปแล้วตกตะลุกเอาคือว่าเป็นภาษาแปลกๆกันใช่ไหมก็คือว่าหนูเดินไปแล้วตกตกอย่างล่ะตกตะลุกเอาหนูเดินไปรับตกหลุมนั่นเองนะคะทุกคนนะคำที่3วันนี้คำที่3นะคะคำว่าพลาดเคยป่ะสถานการณ์ก็คือย่างไปแล้วแม่บ้านอาจจะเอ็ดน้ำเหหรือมีครูเอ็ดน้ำเหเขาบ่เห็นเขาย่างไปแล้วเขาก็พลาดแปลว่าแบบตีนเขาไปเหยียบพอดีมันก็พลาดหัวซักพลาดนี่ก็คือแปลว่าลื่นล้มนั่นเองค่ะทุกคนพลาดแบบอืดเป็นสีเลยนะเคยพลาดบ่ยีราเคยพลาดยีราเหินหนึ่งยุงเรียนสมัยมัธยมอายคนมาสั่นนะคะทุกคนหมดแล้วนะคะไปคำที่สี่เลยค่ะคำที่สี่นะคะคำว่าโหซักอะถ้าเฮามื้นพลาดแล้วเฮาก็จะโหซักก็คือแบบคือแบบเอาหัวลงอ่ะทุกคนก็จะแปลว่าหัวเฮานี่แบบลงพื้นนะคะก็คืออย่างที่เว้าไปง่ายๆก็คือว่าอีลาย่างไปทั้งตกตะลุกแล้วก็มื้นพลาดโหซักก็คือรวมประโยคกันก็คือว่าหนูเดินไปทั้งตกหลุมทั้งลื่นล้มหัวเจ็บนี่เข้าใจบอกเอ๊ะน่าจะเข้าใจง่ายอยู่นะเอฟซีไม่มีทางเหมือนทางคำนะคะคำแรกก็คำว่าตกตะลุกตะลุกนี่ก็คือตกหลุมนะคะคำที่สองก็คือย่างนี่แปลว่าเดินนะคะคำที่สามนี่คำว่าพลาดนะคะพลาดก็คือลื่นนะคะลื่นล้มประมาณนี้พลาดแล้วก็คำที่สี่นะคะก็คือคำว่าหูโดนนะคะหูโดนนี่คือแบบโหโดนไปนะล้มแล้วมันจังหวะไปได้มันก็โหโดนไปนะคะทุกคน FC พอเข้าใจสถานการณ์ว่าน่าจะเข้าใจอยู่มันวอนะคะโอเคค่ะทุกคนพี่นี่กลับมาสั้นๆคือเก่านะคะมีทั้งหมด4คำเนาะจะเป็นว่า4หรือ5คำแล้วที่บอกไปเมื่อกี้เนาะจังไหนอีหลักก็ฝากกดไลค์และกดติดตามเพจสินสารไทยเด้อจ้าเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีเด้อบ๊ายบาย